ล่าสุดโซเชียลได้มีการแชร์ภาพวัดจีนที่มีการออกแบบสถาปัตยกรรมแบบจีนโบราณซึ่งดูคล้ายกับพระราชวังโบราณที่ประเทศจีนทำให้ผู้ที่ผ่านไปผ่านมาต่างสะดุดตากับความสวยงามโดดเด่นดึงดูดให้คนรุ่นใหม่ต่างเดินทางมากราบสักการะขอพรและเป็นอีกหนึ่งสถานที่ถ่ายรูปแห่งใหม่ในเวลาเพียงไม่นานโดยวัดแห่งนี้มีชื่อว่าวัดโฝกวงซันตั้งอยู่ถนนคูบอนเขตคลองสามวากรุงเทพมหานครโดยเป็นวัดสาขาจากประเทศไต้หวันสถานที่แห่งนี้ได้ถูกออกแบบตามสถาปัตยกรรมของไต้หวันเมื่อใครได้มาเยือนที่นี่ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่ารู้สึกราวกับว่าได้ไปอยู่ที่ประเทศจีนเลยทีเดียวโดยวัดแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นภายใต้การนำของพระคุณเจ้าพระเถระซิงหวินเมื่อปีพุทธศักราช2510ณเมืองเกาสงประเทศไต้หวันมีจุดมุ่งหมายเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้แพร่หลายไปทั่วโลกโดยมีสาขาของวัดกว่า200แห่งทั่วโลกภายในวัดมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเทพหลายองค์ให้กราบไหว้ขอพรจุดเด่นที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่คือประตูทางเข้าซึ่งมีขนาดใหญ่และสูงราวกับเป็นประตูของพระบรมมหาราชวังเลยทีเดียวจึงกลายเป็นจุดเช็คอินของเหล่านักท่องเที่ยวที่ได้มาเยือนเมื่อก้าวขึ้นบันไดสู่ทางเข้าจากโถงรับรองเราจะได้เห็นลานกว้างมีทางเดินมุ่งตรงไปสู่วิหารกลางด้านในของวิหารกลางมีการประดิษฐานพระพุทธรูป3องค์ซึ่งเป็นองค์ประธานของวิหารนี้ต่อมาก็คือวิหารพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์หรือองค์เจ้าแม่กวนอิมซึ่งมีการสร้างรูปจำลองของเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่สีทองอารามบริเวณฐานมีการประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิม4ปางให้ผู้ที่ได้มาเยือนได้มากราบขอพรอีกด้วย